สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดีใจไรครับเกิดอาชีพให้คนในชุมชนสั่งรายได้ให้กับหมู่เฮาต้องแต่งคณะเจ้าปนมาทองเที่ยวแล้วยังช่วยซื้อของในท้องถิ่นเฮาสินค้าได้พัฒนาคุณภาพขายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4 ปีติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงชี้ช่องรวยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักทุนค่ะก็กลับมาพบกับดิฉันม้อนรัตการบุญสอนสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยืนอยู่ในแดนบวกกันอยู่ในตอนนี้นะคะ 1,774 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 15,000 ล้านบาทค่ะอันดับหุ้นไทยที่มีการซื้อขายมากที่สุดแน่นอนปตท. EA สผ.นะฮะตัวที่เป็นสีเขียวอยู่คือ EA กับสผ.ปตท.ยืนราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ56บาท50สตางค์ปตท. GC กับ True แล้วก็ AOT ค่ะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยในวันนี้นะคะค่ะวันนี้วันศุกร์ที่27เดือนเมษายนนะคะเราไปพูดกับคนแรกก่อนในวันนี้นะคะที่เข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับพี่มอสสวัสดีครับพี่ค่ะเป็นไงคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยมาแต่เช้าเลยจริงๆควรจะต้องบวกนะพี่จริงๆเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าตลาดเนี่ยควรจะดันกลับแต่เมื่อวานแล้วทั้งเมื่อวานนี้เขาปิดไม่ดีนะครับปิดไป1773แต่ว่าถ้าดูแบบตรงไปตรงมาก็ยังคงมีซัพพอร์ตโซนที่แข็งบริเวณ1772วันนี้ดิดกลับขึ้นมานะครับเซตถ้าเกิดคาดหวังให้สวยๆหน่อยนะครับของแท่งสัปดาห์เนี่ยควรจะปิดแถวๆ 1,778 ได้เป็นอย่างน้อยนะครับนะครับเพื่อรักษาโมเมนตัมของการฟื้นตัวในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็เซตน่าอยู่ในกรอบ1,780 1,785 นะครับแนวรับก็1,770นะครับมองกรอบนี้ครับแนวรับ1,170เนาะโอเคค่ะ1,770ครับพี่ได้เลยค่ะ1770ค่ะครับผมก็หุ้นที่น่าสนใจนะครับวันนี้จริงๆก็ผมได้รับตัวแรกเป็น TOA นะครับคือหุ้นเองนะมันใช่หุ้นมันวนลงมาค่ะนะครับมีการเทคลงมาประมาณสัก3บาทนะครับแนวรับ37แล้วก็ดีดกลับขึ้นมาพอดีนะครับแล้วก็ในเรื่องตัว earning ปีนี้ก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหานะครับต้นทุนก็ลงกำลังการผลิตเพิ่มดีมานด์ของตัวสีเพิ่มนะครับนั่นเป็นภาพโบที่เราคาดการณ์กำไร Q1 ค่อนข้างดีแล้วก็น่าจะเห็นสัญญาณที่ดีต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนี้ด้วยนะครับมองกำไรโตเย็นเยียทั้งปีนะครับฉะนั้นหุ้นตัวนี้เป็นโกลด์สต็อกที่น่าสนใจนะครับจุดของการกลับตัววันนี้ลองดูนิดนึงถ้าเบรก 38.25 ได้จะสวยมากครับจะเป็นภาพกลับตัวในเชิงเทคนิคอลนะครับเพื่อมีโอกาสจะชูตติ้งกลับไปแถว40บาทก็ค่อยๆดูกันสำหรับตัว TOA ตัวแรกก่อนครับค่ะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวที่ผมว่าเป็นหุ้นที่มันเล่นในรอบเดือนได้ค่อนข้างดีแล้วก็หลายคนที่ช่วงนี้ไปดูหนังเนี่ยคงไม่ได้เห็นบรรยากาศของคนไทยไปดูหนังเยอะขนาดนี้มานานแล้วนะครับก็เมเจอร์เองเนี่ยเป็นหุ้นที่ปีนี้หลายคนมองว่าหน้าหนังไม่น่าจะดีอเวนเจอร์อาจจะแป๊กหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่ากระแส2วันที่ผ่านมาค่อนข้างแรงแล้วก็คิดว่าที่ทำไว้ได้เขาน่าจะดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้ในเบื้องต้นนะครับฉะนั้นหุ้นเองเนี่ยรับปันผลแล้วประมาณ 4% ย่อลงมาแถว27เริ่มดีกลับขึ้นมาเป็นสัญญาณการกลับตัวนะครับยกโลขึ้นมาด้วยในเชิงเทคนิคก็ลุ้นการกลับตัวเหนือ29บาทนะครับก็จะเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางรอบใหม่จะมีเป้าแถว30จนถึงกรอบ32บาทสำหรับตัวเมเจอร์อันนี้เป็นเฟดดิ้งบายขึ้นไปครับผมได้เลยค่ะครับพี่ส่วนคนที่ชอบติดตามตัว IVL นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ลองลุ้นกันดูนะครับจริงๆเรื่องเล่นในเทรนด์นี้ก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าวันนี้ IVL จะสวยเนี่ยนะครับควรจะต้องปิดอย่างน้อยๆนะแถวๆใกล้ๆ61บาทนะซึ่งโซนนั้นเองตัวแพทเทิร์นระดับสัปดาห์เนี่ยนะครับ MACD น่าจะมีโอกาสตัดบวกด้วยนะครับที่ซึ่งก็จะเป็นสั
ญาณภาพที่ดีนะครับของแนวโน้มในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับ IVL ส่วนทิศทางสเปรดในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาเราดูกันในช่วงวันจันทร์วันอังคารนะครับว่าจะออกมาเป็นบวกไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันขึ้นต่อเนื่องเลยเพราะดีมานด์ของจีนนะครับเร่งตัวขึ้นมามากแล้วก็เทรนด์ของตัว earning ของตัว IVL ต้องบอกว่า Q1 เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับแต่ว่าหุ้นมันเล่นขึ้นๆลงๆเป็นเพราะบรรยากาศของตัวตลาดมากกว่านะครับแต่โดยรวมเห็นตัวเข็มกลางทุนค่อนข้างแข็งนะครับกว่าหุ้นตัวอื่นในกลุ่มนะครับเนี่ยได้เวลยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจอยู่นะครับแนวรับเหมือนเดิมครับ59บาทต้านบนวันนี้ดูลุ้นกันนะครับถ้าเกิดไปได้ถึง61ผมว่าวิธีชาร์จจะสวยมากค่อยๆดูครับครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะพี่เนาะได้ค่ะครับฟิวเจอร์ส่วนตัวฟิวเจอร์ซีรีส์ M18 นะครับเป็นฝันนี้เราไม่ได้ทำอะไรนะเพราะว่าเรามองว่าจะรอ follow รอเมื่อเบรก1180นะครับจังหวะที่ตลาดมันยังปรับฐานอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมแนะนำทุกคนเปิดรอนะครับเปิดรอตรงฐานเมื่อกี้ได้เลย1176เนี่ยพี่วอนนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นแท่งกลับตัวละแล้วก็วาง stop loss สั้นๆครับ1173ถ้าหลุด stop loss เลยนะครับ3จุดจากตรงนี้เป็นดาวไซด์นะครับข้างบนเนี่ยดู1180นะครับเบรกได้เนี่ยเราจะมั่นใจในกรอบของการเทรดดิ้งขึ้นไปมากขึ้นแถวๆ1188นะครับแล้วก็เวท1196นะครับจริงๆก็เราดูบรรยากาศของตลาดเองเห็นภาพนึงเลยว่าท้ายสุดบอลยูเริ่มซอฟลงมาแล้วนะครับแล้วที่เราเน้นย้ำไปว่ายูถ้าขึ้นถึง3เมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นกรอบที่มองตลาดจะขึ้นดอกเบี้ย 3-4 รอบนะครับตลาดเป็นไพอินล่วงหน้ามาแล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่เริ่มมีคนมาซื้อพันธบัตรกลับนะครับบางส่วนซึ่งพอพันธบัตรมันเริ่มย่อลงมาเนี่ยบรรยากาศของริทแอสเซทสินทรัพย์สินในรวมจะค่อยๆดีขึ้นนะครับในรอบตลาดสัปดาห์หน้าควรจะเป็นรอบของการรีบาวด์ขึ้นมาครับพี่โอเคได้ค่ะในส่วนทองคำค่ะทองคำจริงๆไม่ได้ทำอะไรนะทองคำแล้วก็มันหลุดแนวรับเรา1320นะครับถ้าจะเทรดดิ้งจริงๆสัญญาณมันยังไม่ชัดนะพี่ก็ให้กรอบไปแล้วกันแนวต้าน1320นะครับกับ1327ก่อนนะครับแล้วรับจะอยู่ที่1312มันอยู่กลางๆอ่ะพี่นะครับอยู่เฉยๆดีกว่าครับทองคำโอเคได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับนั่นเป็นข้อมูลของคุณกรพัฒน์นะคะถึงทิศทางตลาดนะคะก็ตามตัวที่คุณกรพัฒน์ตามมาสม่ำเสมอในช่วงระยะเวลาเดือน 2-3 เดือนที่ผ่านมานั่นก็คือหุ้น TOA นะคะ TOA คุณกรพัฒน์ก็ยังมองในทางดีอยู่นะคะก็เบรกสวยๆก็ตามกันที่บริเวณ38บาท25สตางค์แนวรับ37บาทแนวต้านต่อไป40บาทส่วนหุ้นเมเจอร์นะคะก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะนักทุนที่โอ้ยคนเชียร์กันมาทั้งนั้นนั้นนั่นดีนู่นดีก็ไม่รู้จะไปหรือเปล่านะกับเรื่องราวนะคะหนังที่เข้ามากันถล่มทลายในตอนนี้ทางด้านหนังเรื่องไหนจำไม่ได้แล้วฮะ Adventureค่ะแอดเวนเจอร์ไม่ได้ดูหนังนะฮะคุณกรพัฒน์ให้ราคาลุ้นไปที่29บาทเป้าหมาย30บาท32บาทส่วน YVL นะแพทเทิร์นจะดีไม่ดีนะต้องดูวันนี้ว่าปิดที่61บาทได้หรือเปล่าเดี๋ยวรับ59บาทจ้าส่วนทางด้านซีรีส์ M ลองเลยลองเลยตอนนี้นะคะ 1,776 ลองตรงนี้นะฮะstop loss นะคะ 1,173 นั่นเองนะคะหรือเอาความชัวร์ต้องระเบิดไปที่ 1,180 ก็ค่อยตามกันต่อสำหรับทางด้านซีรีส์ M ทองคำอยู่ที่เฉยก่อนนะคะทองคำนะคะสัญญาณยังไม่ชัดนะคะเดี๋ยวต่อพี่อ๋องคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติเลยนะคะทางด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องครับสวัสดีครับคุณเอฟเขาบอกว่าลองเลย 1,176 เลยจัดตามไปครับจัดตามจัดตามไปครับผมฮะจัดทำไมคุณอ๋องให้จัดตามคะก็มองมีโอกาสจะฟื้นตัวได้เหมือนกันนะครับครับผมก็เลยแบบเน้นไปในทางรองแหละนะครับใกล้ๆประมาณ 1,170 จุดจ้ะนะครับก็เป็นโอกาสในการเปิดสถานะแล้วต่ำกว่า1168ครับใช้เป็นจุดคัดลอสครับผม1168คัดนะคะใช่ครับแล้วก็ทาร์เก็ตเบื้องต้นเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 1,185 ถึงประมาณ 1,190 จุดครับท
ทาร์เก็ตเป้าหมายนะคะครับผมโอเค 1,185 นะคะกับ 1,190 จุดค่ะครับโอเคสอดคล้องกันนะคะครับอืมมองขึ้นแล้วเหรอมองขึ้นแล้วเหรออืมขึ้นนะเป็นพื้นตัวก่อนแล้วกันพี่เป็นพื้นตัวก่อนครับขึ้นสิเพราะวันนี้พี่ม้อนใส่เสื้อสีเขียวอ้าวอ้าวทำไมพี่ไม่ใส่แดงอ่ะพี่ก็วันนี้อ่ะอยากให้ขึ้นแบบจริงจังจริงใจนี่ผมจริงโจ้แดงมันจริงโจ้ผมเมื่อตาแบบแก้เคสใส่สีแดงมาครับตอนนี้พี่แก้เคสเนี่ยเหมือนแบบจะได้คิดว่าแบบตลาดมันลงเงี้ยคือใจพี่อยากให้เขียวพี่ก็เลยต้องแสดงตัวใส่เสื้อสีเขียวแบบจริงใจจริงๆข้างนอกข้างในไม่ใช่ข้างนอกสุกใสข้างในตะติ่งหน่งใช่ปะอ๋อครับพี่ก็อย่างนี้พี่ก็ว่ากระทบผมนะพี่อะไรนะคะพี่ก็เหน็บผมประเดี๋ยวโอ้กินปูรองท้องหรือเปล่าเนี่ยฮะ เคยกินปูนเปล่าอ๋อกินไม่กินปูครับกินแต่ปูพี่โอ้โหท้องเสียเลยกินปูยิ่งหนักอ่ะนักทุนนะตอนนี้คุณอ๋องก็ให้จัดทางด้านฝั่งรองได้เลยนะคะครับก็ให้จัดมาประมาณวันสองวันที่ผ่านมาแล้วที่ใช่ครับผมรอแบบโอกาสมันฟื้นตัวที่แบบชัดๆเพื่อไปรอปิดตามขอบวนที่บอกครับใช่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่ทางตลาดแต่ต้องดูก่อนวอลุ่มมันน้อยเหรอพี่เหมือนแบบเงินมันยังแบบไม่มีเข้ามาในหุ้นแบบพวกตัวใหญ่อย่างเงี้ยวอลุ่มมันยังน้อยอยู่ต้องดูว่ามันมีเข้ามาชัดๆไหมอย่างเงี้ยก่อนอีกทีหนึ่งครับค่ะครับแต่ว่าสถานการณ์ต่างมันก็ดูแบบดูกันภาพที่แบบดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีนะครับก็มีการเจรจากันนะครับหรือว่าจะเป็นยูพันธบัตรของสหรัฐก็เริ่มชะลอตัวลงมานะครับก็เป็นประเด็นที่การกังวลลงนะครับด้านของอย่างในประเทศเองเนี่ยตัวปตท.เนี่ยมันลงมาประมาณ3หรือ4วันละนะครับซึ่งถ้าไปดูหุ้นที่มันมีการแตกพาในอดีตอะแล้วมันมีการซื้อขายที่พาใหม่อะนะครับมันจะลงมาประมาณ3หรือ4วันแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวกลับนะครับทำให้ปตท.มันก็มีโอกาสซื้อนะฮะแล้วตัวสผ.เองก็ตามเนี่ยก็ดูราคาน้ำมันก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยน่าจะหลีกตลาดอีกครั้งหนึ่งได้นะครับจากแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มองก็มีแนวโน้มที่ดีเหมือนกันก็คือตัว AOT นะครับมองว่าอาจจะไปถึงประมาณสัก75-76บาทในรอบนี้ครับผมก็เลยมองว่ามันน่าจะมีโอกาสในการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับมีกรอบบนระยะสั้นๆที่แบบถ้าเบรกขึ้นมาจะเป็นภาพพื้นตัวที่ชัดขึ้นก็คือบริเวณ 1,780 จุดครับถ้าผ่านได้เนี่ยจะเริ่มเห็นเป็นสีเขียวแบบอุ่นใจละนะครับไม่ได้แบบเขียวๆเหลืองๆแดงๆอย่างเงี้ยถ้าแบบเริ่มทะลุ1,780ขึ้นมาจะเริ่มเห็นเขียวไปได้ต่อเนื่องละกันเอานี้นะครับถ้ายืนเหนือตรงนั้นได้นะคะ1,780ค่ะครับผมใช่ค่ะส่วนตัวหุ้นนะครับก็ถ้าเป็นตัวที่ซื้อได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวแซดนะฮะได้ตรงนี้แหละนะฮะต่ำกว่า20บาทครับลอสนะฮะการบินไทยก็ลองเบสดูได้อยู่เหมือนเดิม15.58ครับลอสนะครับแล้วก็ตัวปตท.ผมว่าก็น่าจะได้ละราคาไหนคะปตท.ค่ะตรงนี้เลยพี่ครับตรงนี้ตรงไหนคะ 56.75 เลยพี่ขนาดนั้นเหรอเออแล้วเรามองว่ามันจะฟื้นแล้วไงหรือว่าปตท.ก็ได้ครับอย่างที่แนะนำไปช่วงต้นรายการก็ได้เหมือนกันครับ56.75นะฮะซื้อวันนี้ปตท.นะนักทุนประกาศครั้งที่1ปตท.ซื้อที่56.75 บาทตอนนี้ตั้งขายให้5,700,000หุ้นจ้าครับ
พวกนิดเดียวพี่เดี๋ยวก็หมดครับครับผมคูณสี่ห้าสิบหกคูณห้าล้านเท่าไหร่ล่ะต้องใช้เงินยกอ่ะแต่ตัวจี๊ดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสอพอนะเหมือนมันยังมีระลอกหนึ่งรอขึ้นไปอยู่ประมาณสักใกล้ๆจุดสูงเดิมอ่ะพี่ครับร้อยสี่สามเก้าเนาะครับเพราะเลย56.75นะคะปตท.ครับส่วนตัวอื่นที่เป็นแบบระยะกลางพวกระยะกลางก็อย่าเพิ่งคิดเฉลี่ยนะครับเพราะว่ามันยังแบบสัญญาณฟื้นตัวยังไม่ชัดไม่ว่าจะเป็นแบบตัวธนาคารทหารไทยนะครับตัวอะไรอะ IRPC นะครับปูนใหญ่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะบอกทีว่าจะซื้อเมื่อไหร่นะฮะส่วนอีกหุ้นที่คนฮอตคิดถามมากก็คือ IBL นะครับมองก็เหมือนเดิมที่ประมาณ58 บาทนะครับไม่ต่ำกว่ามีโอกาสจะขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปหาที่ประมาณ63 บาทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เล่นสั้นได้ก็คือทูนะครับ 7.35 ครับลอสไปขายประมาณสักในโซน 7.8 ถึงประมาณใกล้ๆ8 บาทได้นะฮะส่วน BTS เราขายประมาณ 8.9 ที่ให้เมื่อวานเนาะใช่ใช่ครับผมฮะขายที่ 8.9 นะคะครับแล้วก็กรอบล่างเหมือนเดิม 8.5 นะครับถ้าต่ำกว่าไม่ดีค่ะ 8.5 ค่ะครับโอเคเคลียร์เคลียร์หมดนะฮะส่วนในส่วนของ CPF เนี่ยนะครับที่มันเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะถ้าใครจะลองดูก็ผมบอกกรอบล่างให้ 23.3 นะครับต่ำกว่าครับลองกรอบล่างนะคะใช่ครับไม่ต่ำกว่ามีโอกาสจะฟื้นกลับขึ้นมาละครับผมตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วคะคุณหน่องตอนนี้ประมาณ 24.1 24.2 ครับCPF ค่ะอยู่ในโมดแอคทีฟป่ะนะ 24.2 ครับ 24.1 ก็จะเล่นก็คือ23.3 ครับลอสครับผมโอเค 23.3 ครับลอสครับส่วน EA นี่คือบอกกรอบล่างให้นะครับถ้าใครมีอยู่ก็สามสี่บาทไม่ควรต่ำกว่าเพื่อขึ้นได้อยู่นะครับตัวอีกตัวหนึ่งในเครือปตท.ที่เป็น PTTC นะครับรอบนี้จะเห็นประมาณ101-102ครับฟื้นมาอีกทีหนึ่งฟื้นที่เดิมเนาะใช่ครับผมย้อนมาที่102 บาทครับก็เล่นดับรีบาวด์ได้เหมือนกันตัว GP อ่ะนะฮะค่ะโดยอันนี้มีกรอบล่างอยู่ที่9.65 นะครับถ้าจะแบบเป็นซื้อขึ้นได้ต่อแล้วไม่ควรต่ำกว่านะฮะได้เลยอันนี้คือน่าจะหลายคนน่าจะแบบอยากรู้อ่ะนะครับก็อัปเดตมาให้นะฮะส่วนCDM บอกไปแล้วนะครับแล้วด้านของทองคำด้านทองคำก็เป็นถือช็อตไว้เพื่อรอปิดอะนะครับที่แนะนำมาประมาณวัน2วันที่ผ่านมานะครับ มันจะมีกรอบล่างที่น่าจะเห็นคือประมาณในช่วง1315 1312ประมาณเนี้ยครับ1315 ถึง 1312ครับรอปิดนะฮะถ้าขึ้นตัวทะลุ1327ขึ้นมาครับรอครับ1327นะคะใช่ครับโอเคทองคำค่ะครับทีนี้จะมีหุ้นถามคุณอ๋องแล้วนะคะบำรุงราษฎร์ค่ะที่ตกในวันนี้ค่ะถ้าตัวนี้ก็จะมีแถวประมาณฐานเดิมที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้นะครับก็จะมีประมาณ190ครับพี่ก็ลงไปอีก7 บาทเนาะเยอะมากครับมันอาจจะตอนนี้มันอาจจะแบบ
ซื้อระยะสั้นมาหรือว่าแบบตรงระดับที่ค่าประมาณเนี้ยนะครับเพื่อรอแบบเส้น5วันมันลงตามมาทันเพราะตอนนี้มันมีแกปละนะครับอย่างเส้นค่าเฉลี่ย5วันอยู่ประมาณ208อ่ะราคาล่าสุด 197.5 มันต้องออกด้านข้างก่อนหลุดเส้น200วันไหมครับน้องเส้นสีหลุดแล้วพี่หลุดแล้วหลุดแบบน่ากลัวมากพั่วเลยกระโดดข้ามลงมาเลยครับก็ต้องคือถ้าใครจะซื้ออย่าพึ่งเลยครับใครจะซื้ออย่าพึ่งนะฮะลงมาเมืองลาดแต่ว่าถ้าใครมีอยู่ว่าน่าแบ่งขามาบ้างตอนมาเปลี่ยนตัวมาอย่างในช่วงเนี้ยครับเพราะว่าถ้ามันดิ่งกลับขึ้นมาผมว่า200บาทมันไม่น่าสูงกว่าครับเนาะเสียทรงครับโดนกดตอนนี้มันโน้มน่าจะลงไปประมาณ190มากกว่าอาศัยแบบดีขึ้นมาเป็นโอกาสในการขายแล้วกันครับไม่น่าเกิน200ค่ะครับผมเมืองลาดโดนกดอย่างแรงเลยกระโดดทวดส่วนทางด้านโรงพยาบาล BDMS นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็มันก็ต้องระวังว่าภาพมันจะเหมือนกันนะครับกลุ่มโรงพยาบาลขึ้นมาเยอะไงครับเราก็ถ้าใครมีอยู่ดู23บาทละกัน 23.1 นะครับ 3.1 นะถ้าปิดปิดต่ำกว่า 23.1 ไม่ดีเลยครับแต่สัญญาณแล้วว่ามีโอกาสจะย้อนลงมาใหม่กลุ่มโรงพยาบาลโดนใช่ไหมเกษมราษฎร์ล่ะคะ BCS ล่ะคะทั้งกลุ่มเลยไหมฮะตอนนี้นะกลุ่มโรงพยาบาลใช่ครับต้องอาจจะโดนแบบน่าจะโดนสวิตชิ่งแล้วล่ะครับทุกตัวเลยนะฮะครับแบบเหมือนแบบขายแล้วไปเข้ากลุ่มอื่นอะไรเงี้ยครับต้องระวังนะกลุ่มโรงพยาบาลโดนแล้วส่วนไอ้ RPC อย่าเพิ่งทำอะไรนะมีคนถามนะครับเดี๋ยวจะบอกทีนึงครับไม่มาฟังตอนต้นเลยนะเนี่ยคุณอุดมรัตน์นี่ชอบมาข้างล่างจะมาถามอีก คุณอ๋องก็บอกตอนต้นแล้วไปไหนมาถามซ้ำอีกแกบอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไร47บาทนะคะCPF ก็ซื้อได้คือ33ครับ GC ก็บอกไม่ดีครับสพก็มาแล้วนะคะส่วนทางด้านหุ้นโฮมโปรล่ะคะที่เคยตามอยู่ค่ะครับมันน่าจะเป็นแบบคือถ้าดีก็เป็นดีระยะสั้นประมาณ15บาทอ่ะไม่น่าเกินครับค่ะคือครับเดี๋ยวรวมมาแล้วจะลงมาประมาณในโซน14บาทมากกว่าครับยังไม่ซื้อครับหลังจากที่ขายไปแล้วครับตายแล้วคุณอุดมรัตน์บอกติดประชุมตายแล้วติดประชุมแล้วยังเล่นหุ้นอีกเดี๋ยวโดนนะเนี่ย โอ้ยแต่ละคนนักลงทุนของดิฉันนะฮะดีทำงานไปด้วยเทรดหุ้นไปด้วยโอเคสนับสนุนแล้ว EA ล่ะคะจะไปถึงทุน42บาทหรือเปล่าเอ่ยก็มีโอกาสแต่ต้องดูกรอบล่างก่อนครับ34บาทถ้าต่ำกว่าอาจจะต้องขายออกมาก่อนครับไม่รอละถ้าต่ำกว่า34ไม่รอแล้วนะครับตัดขาดทุนนะครับก็คงหมดแล้วนะคะในกระดาษตอนนี้บำรุงราษฎร์โดนหนักกลุ่มโรงพยาบาลนะนักทุนเป็นเส้นแดงส่วนกลุ่มแบงก์ก็ต้องรอไปอีกหรือเปล่าคะคุณน้องครับเหมือนกันคือยังเหมือนเดิมเลยคือจะต้องวางซื้อแล้วมันจะแบบขึ้นได้ดั่งใจเปียไม่ใช่ครับครับแต่ถ้าแบบเป็นคอแบบรอได้ระยะกลางขึ้นไปยาวเนี่ยได้ครับซื้อได้ส่วนปูนใหญ่ล่ะคะก็ยังเหมือนกันคือจังหวะขึ้นตัวมันมีตอนนี้อาจจะลงไปประมาณ460นะครับกลุ่มโรงพยาบาลก็ขอโทษค่ะกลุ่มต่างๆตอนนี้มีแค่กลุ่มพลังงานเท่านั้นเองรอขึ้นไปข้างบนนะฮะย้อนขึ้นไปข้างบนครับกลุ่มครอบครัวตัวปอนะทั้งทุนรอบนี้นะฮะพี่ม่อนหาอ้ําถามนะคะว่ามาจากไหนถามว่าติดPIMO PIMO ที่3บาท9ตังค์ขายไม่ทันเลยทิ้งไว้เลยอนาคตมันจะขึ้นถึงไหนเขาเลิกเล่นกันแล้วไอ้น้องเอ้ยตัวเล็กตัวน้อยตัวจ้อยตัวจี๊ดอ่ะตอบให้เขาหน่อยทิ้งเถอะมันเล่นซีเดมันอยู่ดีกว่า คุณน้องค่ะ PIMO ก็ติด3บาท9ตังค์3บาท9ตังค์ PIMO พี่ม่อนพูดถูกแล้วชื่อหุ้นพี่ชื่อหุ้นพี่ม่อนยังพูดไม่ถูกเลยชื่อจริงของชื่ออะไรไพโอเนียมอเตอร์พอมอเตอร์ครับถ้าดูกว่ากัน 2.5 ครับ 2.5 ถ้าแบบต่ำกว่าก็ควรจะเลิกออกมาก่อนโอ้น้องมันแต่ทีนี้มันถ้ามันยืน 2.5 ได้มันมีโอกาสจะย้อนขึ้นมาแถวสักประมาณแบบประมาณ 2.8 อะไรอย่างเงี้ย
ครับก็รอขายครับนี่มีหุ้น 50,000 ขายไม่ได้เลยนะอ๋องถ้าน้องก็มีหุ้น 50,000 ขายไม่ได้บิดออฟเฟอร์ไม่มีอ่ะเออครับมันก็ตัวเล็กอ่ะเขาเลิกเล่นแล้วนะไปตามเขาไปแล้วครับก็ถ้าหลุด 2.50 แล้วไงต่อจ้าคุณน้องก็ติดตั้ง3บาทก็ต้องขายที่หลุด 2.5 ครับอืมไอ้น้องอืมโอเคนะน้องนะมีหุ้น 10,000 น้องก็ยังขายไม่ออกเลยบีบน้อยลำบากอ่ะครับผมอ่ะโอเคนะน้องนะติด3บาท9ตังค์อนาคตไม่รู้อ่ะน้องเอ้ยน้องไปเอาไอ้เค้าเรียกอะไรนะอัปเดตมานั่งดูอ่ะหรือไปเอางบดุลเค้ามานั่งดูเลยน้องเอ้ยน้องเป็นไม่เอาเลยน้องจะรู้เลยอนาคตมันน่ะน้องงบการเงินงบอะไรเค้าอ่ะน้องเออครับจ้าๆขอแนวโน้มอีกตัวนึงค่ะคุณอ๋องช่วยเค้าหน่อยเนาะติดอยู่ TTCL 7.80 สตางค์ค่ะไอ้หุ้น 7.80 เหรอนี่ก็เล่นยากเหมือนกันนะอ้าวก็ต้องถามจองมาเขาสุดครับหรือเปล่าเขารู้ดีที่สุดมันบายแอดไงเอาหลงกลางๆล่ะเขารู้ดีที่สุดใช่ฮะมันชอบซื้อของต่ำๆถูกๆ 7.35 ก็ดู 7.5 ดู 7 บาทนะครับถ้ายืนได้ก็มีโอกาสจะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาครับแต่ถ้าเป็นลบก็คือหลุดต่ำกว่า 7 บาทลงมาครับผมจ้าครับดูกว่า 7 บาทไปละกันขอแอดวานซ์สักตัวแต่ตัวใหญ่ให้เขาหน่อยก็พอได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไอ้พวกนี้มันต้องระวังไอ้ประเด็นไอ้ประมูล 4G อะครับมันเป็นปัจจัยที่แบบมันเราควบคุมไม่ได้อะนะฮะเพราะมันเป็นแบบกฎระเบียบภาครัฐหรือว่าแบบจัดประมูลมาแล้วมันจะกระทบหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นแฟกเตอร์เนี้ยที่แบบกดดันราคาหุ้นอยู่นะฮะแต่ถ้าอยากเล่นเราก็ดูกรอบล่างอยู่ที่บริเวณประมาณ204บาทครับถ้าไม่ต่ำกว่าก็มีโอกาสขึ้นไปหาจุดสูงเดิมประมาณอยู่ที่216บาทครับผมได้อะคุณแทนไปติดทัสโก้กับการบินไทยการบินไทยนี่ให้เทรดเขาตอบไปแล้วนะในรายการพี่มอนคุณดูรายการย้อนหลังก็ได้ส่วนหุ้นทัสโก้ล่ะคะติดสูงมากคุณอ๋องดูราคาล่างกันแล้วกันทัสโก้นะครับทัสโก้ก็ย่อลงมาแต่ว่ามันต้องดูกลับล่างเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณจันที่ในประมาณ 17.5 นะครับถ้าหรือกลับกว่าระวังจะมีนิวโลนะปรับตัวลงได้ต่ออะไรเงี้ยมันไม่ไปที่เดิมแล้วน้องเอ้ยจบต้องตัดสินใจขายถ้าแบบ 17.5 หรือต่ำลงมาครับผม16.5ใช่ไหมคะ17.5 ถ้าต่ำก็นั่นเลยโอเคนะขอบคุณค่ะครับผมครับพอถามหุ้นตัวนี้ก็จะมากันเป็นทวนเลยนักทุนอ่ะต่อไปนี้นะคะนักทุนที่ติดตามรายการนะคะถ้าเราพัฒนากันของเราไปเรื่อยๆนะคะก็วิธีการเก็งกำไรนะคะหุ้นที่เขาบอกมาอินไซเดอร์อะไรเนี้ยเราพอแล้วแหละโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะต่อจากนี้ไปนะฮะถ้าอยากเล่นเก็งกำไร2วันเข้า3วันออกเขาก็มีตัวเลือกให้เยอะแยะเลยบล็อกเทรดแล้วก็ DW นะฮะก็จะเป็นทางออกให้กับนักทุนนะฮะต่อไปใครที่ตามหุ้นตัวเล็กตัวจ้อยตัวจี๊ดนะฮะก็ต้องระมัดระวังต้องมี stop loss ของท่านนะก็บอกต่อๆกันไปใครเพิ่งเข้าสู่วงการใหม่ๆนะฮะถ้าอยากเทรดแบบมีตังค์ 10,000 50,000 เนี้ยมาเทรดออปชันกันดีกว่านะไปเทรดหุ้นตายเนี่ยต้องไปอ่านงบเลยพีม่อไปอ่านงบเลยนะจะได้รู้อนาคตมันอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับข้อมูลของทางด้านคุณปิงนะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขFinancier Hero ให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่ายสนใจติดต่อ02-782-2400กด2ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะสวัสดีค่ะต่อเนื่องกันนะบิ๊กสครูคุยคุณอ๋องไปแล้วนะคะ
เราจะไปคุยกับคุณปิงต่อนะฮะคุณประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปิงคะสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะเมื่อกี้คุณเอฟคุณอ๋องลองสองคนบอกลองแล้วล่ะเดิมทีเรามีของอยู่ที่1177นะครับโดนตัดขาดขึ้นไปที่1173นะครับโดนไปสองรอบนะครับก็จริงใจจริงก็อยากลองอยู่นะครับก็สามารถลองได้นะครับที่บริเวณ1177นะครับผมก็คงจะลองเข้าไปครั้งที่3นั่นแหละแต่ตอนนี้มันก็1176.3นะครับถ้าจะเข้าไปลองก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าอย่าลืมตั้งจุดตัดขาดทุนนะครับก็คิดว่าคงไม่โดนซ้ำเป็นครั้งที่3นะครับก็สามารถลองได้นะครับสาเหตุที่สามารถลองได้หนึ่งอย่างแรกก็มองเรื่องแรงขายในกลุ่มพลังงานนะครับก็น่าจะเบาลงนะครับแล้วกลุ่มแบงก์ก็เริ่มเห็นการซื้อกลับบ้างนะครับแล้วตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยการประกาศงบก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่เราเติมภาคเซกเตอร์ซึ่งโดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแย่นะครับเออดิ้งนึงว่าไตรมาสหนึ่งก็น่าจะสูสีกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วนะครับพี่ก็คิดว่าซื้อได้นะครับค่ะครับส่วนกลุ่มหุ้นนะครับหลังจากที่เราเทคตัวพอทพทผอไปหมดแล้วเนี่ยโอเคอันนี้เราก็รอดไปนะครับพี่เรามันเน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่านะครับเมื่อวันพุธเรามีเทคเดลต้าไปบ้างนะครับเราก็ให้สวิตมาเป็นฮาน่าก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าเดลต้าเนี่ยมันมีประเด็นกดดันเรื่องของงบไตรมาสหนึ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของตัวหลองแมททีเรียลนะครับก็คือวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยปรากฏว่ามันมีปัญหานะครับก็อาจจะกดดันราคาหุ้นไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะฟื้นตัวในตั้งแต่งวดไตรมาส2อยู่ดีนะครับตั้งแต่ผมกลับกันในงวดไตรมาส2อาจจะค่อยๆดีขึ้นนั้นการหดตัวของเดลต้าผมว่าไว้รอซื้อเพิ่มตอนที่งบออกอีกทีนึงนะครับน่าจะดีนะครับน่าจะได้เป็นการซื้อในระดับที่ราคาค่อนข้างต่ำส่วนหุ้นอื่นๆนะครับที่อยากแนะนำในตอนนี้ผมว่าเมก้าเริ่มหันกลับเข้ามาเก็บได้แล้วนะครับก็ราคาหุ้นมันปรับลดลงในช่วงของเดือนก่อนหน้านี้ประมาณ 20% ราคาตรงนี้ก็เรียกว่าอัพไซด์เปิดก็สามารถเข้าไปเก็บในค่าได้นะครับพี่แล้วนี่41เปิดไปเท่าไหร่ล่ะผมคิดว่าเป้าหมายของกสิกรมันอยู่ที่ประมาณ48นะครับก็อัพไซด์เยอะอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็ทยอยเก็บได้นะครับพี่ส่วนงบไตรมาส1น่าจะออกมาดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับได้ค่ะก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับไม่ค่อยมีอะไรครับที่ตลาดมันเงียบเงียบมีคนถามเหมือนเดิมว่ากลางพฤษภาก็น่าจะดีขึ้นนะครับจ้ากลางพฤษภาดีนะมีคนถามคุณปิงว่าไพลอนประชุมผู้ถือหุ้นแล้วมีอะไรคืบหน้าไหมคะไม่มีเรื่องอะไรเลยคือมติเป็นเอกฉันท์ในทุกๆเรื่องนะครับรวมไปถึงเรื่องการแตกพานะครับผมยังไม่แน่ใจว่าวันสตาร์ทวันแตกพาวันไหนนะครับแต่แตกพาก็ไม่มีอะไรก็เป็น7ตอนน่าจะครึ่งครึ่งมั้งครับผมไม่แน่ใจนะนะครับแต่คิดว่าราคาหุ้นก็รองบออกนะครับน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะครับกลุ่มรับเหมาโดยภาพรวมแล้วมันโดนกดดันหมดนะครับสเต็กเอยูซีเคเอยไอทีดีเอยูนิคไพลอนเซฟโก้เซนเทคนะครับแต่คิดว่าหลังจากงบไตรมาสหนึ่งออกเนี่ยคนจะเริ่มหันมามองเห็นโมเมนตัมที่ดีขึ้นละโอเคมีน่าจะแตกพาเหรอแตกกับเขาด้วยแตกไปทำไมไพลอนผมแตกพาครับแต่คิดว่าแตกครึ่งหนึ่งมั้งครับพี่ไม่แน่ใจผมจำอัตราส่วนได้ครับปิงพูดเป็นครั้งที่500รอบให้เขาฟังหน่อยนะหุ้นตัวเนี้ยเขาตามมา500ครั้งแล้วตัวไหนครับMCSตัวใส่คุณนี่ไม่เคยไปการเงินเราตัดขาดคุณไปนานมากแล้วนะครับอย่างแรกก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ต้องขออภัยมากๆนะครับว่ามันมีอะไรที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆนะครับว่ามันมีปัญหาภายในได้ขนาดนี้นะครับก็แต่ว่าเราตัดขาดคุณกันไปนานมากแล้วครับตั้งแต่น้องคนนี้ฟังรายการพี่มดมั่งเปล่าเนี่ยตั้งแต่ตอน10บาทกว่าไม่เคยฟังเลยสิคุณปิงเคยตัดไปนานแล้วล่ะครับจดไว้ด้วยนะน้องนกพัดอะไรเนี่ยจดไว้นะครับเขาเคลียร์ไปแล้วนะไม่ต้องถามซ้ำถามซ้อนนะอ่ะคุณปิงช่วยวิเคราะห์ BEM BEM ผมว่าดีนะครับก็แสบได้ไหมนะครับก่อนนะตอนนี้มันก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับค
ือมันมีประเด็นเรื่องของการต่ออายุนะครับตัวทางด่วนนะครับอาจจะเป็นประเด็นเก็งกำไรได้ก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็เออร์นิ่งไตรมาสเด็กไม่แย่นะครับ8.20 บาทผมมีโอกาสกลับไปแหละครับแปดบาทยี่สิบนะฮะครับส่วนหุ้นตัวหนึ่งตัวอะไรนะ SSP พี่จำไม่ได้ตัวเนี้ยหุ้นอะไรเสริมสร้าง power ใช่ใช่เสริมสร้าง power เสริมสร้าง power เออร์นิ่งไตรมาสหนึ่งน่าจะออกมาดีทั้ง YOY แล้วก็ QOQ นะครับถ้าจะเก็บตรงนี้เพื่อเก่งก็อาจจะเทรดดิ้งระยะสั้นได้ซื้อ7.10 บาทเทรด7.30 บาทนะครับได้จ้าครับก็คงไม่มีอะไรนะเคลียร์หมดละขอบคุณมากนะปิงนะครับครับสวัสดีครับค่ะท่านที่ถามหุ้นแบบว่านักวิเคราะห์แต่ละท่านให้ไว้ท่านต้องตามแล้วก็ต้องเคลียร์นะเวลาเขาให้คัดท่านต้องคัดนะไม่ใช่พอไปแบบสุดยอดกระเทียมดองคือลงไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วท่านมาถามซ้ำให้ช่วยถามเพื่อที่จะให้ขึ้นมันคงเป็นไปไม่ได้นะฮะค่ะนักทุนก็ต้องลงทุนให้เป็นด้วยนะฮะคุณพรทิพย์เข้าใจนะฮะว่า SSP เป็นอะไรแบบไหนแล้วเราต้องเคลียร์ตัวเราถ้าเราทนกับมันไม่ได้ 10% ต้องทิ้งเลยเราจะมารอให้นักวิเคราะห์ช่วยด้วยช่วยหาข้อมูลด้วยช่วยดูอนาคตด้วยมันช่วยไม่ได้นะตัวจุดในการซื้อเทคนิคนั่นแหละจะช่วยชีวิตเราให้ได้มากที่สุดเชื่อเขาได้แต่ว่าจุดที่เราแบบเฮ้ยไม่ไหวละอะไรเงี้ยเราต้องเคลียร์ให้ทันนะคะนักทุนค่ะไม่งั้นเราก็อีรุงตุงนางสี่หน้ากระดาษ A4 อะไรเงี้ยก็ตามซ้ำตามซ้ำตามพูดถามให้มันขึ้นมันคงลำบากนะคะนักทุนอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลกันนะคะอย่าลืมว่าหุ้นตัวเล็กเขาเลิกแล้วเขาไปเล่น DW ตัวใหญ่ๆตอนนี้ DW ประเทศไทยมี1,000 ตัวแล้วนักทุนนะเราต้องปรับตัวปรับกลยุทธ์เพื่อชีวิตของเรานะฮะในการลงทุนถ้าเราเชื่อว่าหุ้นตัวนี้จะมีผลตอบแทนดีอนาคตดีเราก็ลงทุนยาวนะฮะแต่ถ้าเราต้องเล่นเก็งกำไรกะรวยกะฟาดกะฟันกับเขาอันนี้เราก็ต้องใช้กลยุทธ์ของเราด้วยนะฮะเพราะว่าไม่อยากทุนไทยติดหุ้นนะคะโดยเฉพาะหุ้นตัวเล็กนั่นเองถ้าเราไม่เมคชัวร์เราต้องใช้เทคนิคช่วยชีวิตเรานะคะเพราะไม่งั้นลำบากเลยนะคะเพราะว่าอนาคตนี้ขึ้นอยู่กับใครเราไม่รู้นะฮะผู้บริหารก็ต้องบอกว่าหุ้นเขาดีเขาต้องหาเงินมาซื้อหุ้นเป็นพันล้านอะไรเงี้ยนะคะอะไรตรงนี้ต้องระวังนะคะต้องทุนค่ะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุริสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะคุณผู้ฟังนักทุนค่ะก็บอกแล้วนะคะการลงทุนมีหลากหลายแบบถ้าเราจะเล่นเทรดเก็งกำไรกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเราต้องเอาชีวิตเราให้รอดเวลาหุ้นมันตกไปใช่ตกไป10-20อะไรนี่ต้องโอ้ช่วยด้วยต้องตามต้องถามให้ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งแต่ถ้าหุ้นที่เราลงทุนเนี่ยมันต้องนะใช้ระยะเวลาอีกระยะเวลาหนึ่งแล้วคำว่าลงทุนมันต้องมีเวลาศึกษาอนาคตธุรกิจของเขาเราถึงจะลงทุนนะฮะนักทุนอุ้ยค่ะเข้าใจอารมณ์นักทุนดิฉันนะฮะซื้อมาขายไป3วันออก3วันเข้าก็คือดีเดี๋ยวเป็นอยู่หรือบล็อกเทรดเอากันไปเขามีให้ทำให้เลือกกันมัวแต่ไปเก็บหุ้นเล็กหุ้นน้อยวิ่งตามเจ้าเขาใครจะตามเจ้าทันเจ้ามันจะใจดีแบ่งให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเอาเลยเราไปคุยกับคุณนิพนธ์กันเลยดีกว่านะฮะบ่นเยอะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นั่นเองกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็สงสารนักทุนวิ่งตามหุ้นตัวเล็กกันนะโอ้ยก็มันต้องใช้ความรู้ว่าอย่างก็เห็นมีถาม KCE ทำไมก็มันเป็นขาลงอ่ะขึ้นมาก็ขายไปเดี๋ยวมันก็ลงไปต่ำไปเดิมนะฮะแต่มันไม่ใช่ว่าจะลงวันเดียวนะกระโดดลงไปเลยแต่แพทเทิร์นมันเป็นขาลงธุรกิจเป็นขาลงเนี่ยมันรีบาวมาให้นะครับก็ลงไปขึ้นมาแล้วดับหนึ่งก็ขายไปนะครับแล้วลงมาวันหนึ่งเดี๋ยวมันลงไปแล้วมันไม่หลุดบริเวณหนึ่งใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นสูงกว่าเดิมก็เริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นใหม่อ้าวไม่พี่ให้ขายตรงนี้แล้วมันเป็นขาขึ้นก็คุณก็ต้องดูให้เป็นไงแต่ตอนนี้มันยังเป็นขาลงนะฮะเมื่อมันเป็นขาขึ้นแล้วคุณให้ผมไปตามบอกทุกวันได้ยังไงใช่ไหม
แต่ตอนนี้มันเป็นขาลงอยู่นะฮะมันยังไม่มีทรายบอกว่าเป็นขาขึ้นแบบ 100% นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจถ้าดูเทคนิคเป็นดูธุรกิจเป็นนะฮะมันเปลี่ยนทุกวันนะครับพูดถึงว่าถ้าจะให้มีนักวิเคราะห์หนึ่งคนสามารถรู้การเปลี่ยนแปลงของพื้นฐานของหุ้นทุกตัวทุกวันนะมาอธิบายให้ฟังอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่มีนะครับไม่มีใครเก่งแบบเทวดาแบบนั้นนะครับไม่มีใครรู้ทุกธุรกิจในโลกแบบดีเขาถึงมาเป็นนักวิเคราะห์นะครับกินเงินเดือนฮะเพราะว่าเขาเก่งธุรกิจใดวิเคราะห์ขายเนี่ยเขาไปทำแค่ธุรกิจเดียวก็จะเป็นนักธุรกิจที่รวยแบบแจ็คหม่านะฮะเขาไม่มาเป็นนักวิเคราะห์นะครับขนาดเป็นเจ้าของธุรกิจเองยังคิดผิดเลยพี่กะว่าจะเอากำไรสัก 10-20% ยังทำไม่ได้เลยอ่ะใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทำไม่ได้ก็อยากการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับบอกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าภาพรวมตลาดมันก็เหมือนถ้าใครอยากฟังจะนะไปฟังไว้ที่1พฤษภานะค่ะแต่คุณน่าหรือว่ามันเหมือนที่ผมพูดที่เมื่อวานเนี่ยตอนที่ผมนั่นไว้เหมือนแหละคือหุ้นมันจะเล่นอยู่4ตัวนี่แหละมันยังเล่นอยู่4ตัวนี่แหละพอเราต้องสปอร์ต GGC นี่แหละแล้วก็ IBL นี่แหละไอ้3ตัวนี่มันปรับฐานเสร็จยังล่ะถ้าปรับฐานเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็เล่นต่อตลาดมันก็จะเล่นอยู่ไอ้4ตัวนั่นเป็นหลักนะฮะไอ้ตัวอื่นมาหุ้นธนาคารมันเป็นยังไงฮะมันเหมือนที่ผมพูดเมื่อวานเลยมันก็เหมือนถูกไหมฮะมันขึ้นมาวันแรกซื้อตามซื้อขนาดลงมาไอ้ KBank ลงมาจาก220นะเมื่อวานขึ้นมาวันนึงใช่มั้ยวันนี้ตามซื้อติดอย่างเงี้ยบางเทียบตามซื้อเมื่อวานขึ้นติดKBank อาจจะขึ้นไป196 197PBL ลงไปข้างล่าง189เงี้ยมันแบบคือมันยากอ่ะพอกลุ่มมันเป็นขาลงแล้วนะมันก็จะค่อนข้างที่จะยากนะครับปตท.หลุดจุดหรือยังผมอธิบายไปแล้วปตท.นะครับถ้าอยู่แถว55.40ไม่หลุดลงไปเลยนะครับก็55บาทสลึงน่ะนะฮะไม่หลุดลงไปเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นต่อไปทำนิวไฮก็จะเกิดนะครับก็ต้องตามดูไปมันเป็นตูดไหมนะอย่างสมมติ PTGC อ่ะแถวนี้มันน่าจะเป็นตูดได้แล้วนะถูกไหมครับในระดับหนึ่งแล้วอ่ะนะครับ PTGC เนี่ยนะฮะใช่ไหมครับก็ใครจิตอยู่ก็ไม่ต้องขายนะแล้วเดี๋ยวมันจะทำอะไรไหมเราก็ตามดูมันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจิตอยู่ก็ไม่ต้องขายละเหมือนกับพูดลงไฟฟ้าที่ผมบอกว่าไอ้แถวนี้มันเป็นตูดแล้วตูดหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปเลยนะฮะแต่มันจะไม่สามารถขึ้นไปได้เร็วๆแรงเพราะว่าตลาดเราเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับกับค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนแข็งขนาดนี้มันเลยย้อนด้วยความรวดเร็วทำให้เงินบาทมันอ่อนไปนะครับมันเป็นการกระตุ้นให้เงินไหลกลับอเมริกาเนี่ยผมก็อธิบายแล้วนะฮะซึ่งในหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยต่างชาติยังมีอยู่เยอะนะฮะเพราะนั้นต่างชาติก็หลบซื้อขึ้นไปต่างชาติมันก็ขายนะฮะเพราะว่ามันได้กำไรแถวนี้มันยังได้กำไรอัตราแลกเปลี่ยนอยู่เยอะถ้ายิ่งช้ายิ่งออกช้าเนี่ยก็กำไรอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้มาเขาเข้ามารอบนี้ประมาณเงินบาทประมาณ35นะฮะมันก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะรีบวิ่งหนีออกในสภาพคล่องบ้านเราในตลาดหุ้นก็จะยิ่งมีปัญหาไปใหญ่อะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ผมก็ยังเป็นยึดแนวเดิมอยู่ว่ายังเล่นหุ้นตราบใดถ้ามันยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วยังไม่เป็นขาลงนะฮะก็ยังเล่นตอนที่มันปรับฐานนะฮะแล้วมันยังเป็นตูดเราจะเข้าไปซื้อเสร็จแล้วพอมันทำนิวไฮแล้วก็จะขายไปเราจะไม่ไปหลายซื้อได้แก่หุ้น4ตัวปตท.สปอ PTTC IBL นะฮะแต่ผมก็แนะนำว่ามันยังปรับฐานอยู่นะคือผมยังไม่เห็นว่ามันปรับฐานจบนะฮะแต่มันอาจจะจบไปเป็นตัวอย่าง PTTC นะครับจบแล้วมันก็จะยืนรอไปอีก15วันนะครับก็ไม่ไปหรอกนะครับเพราะว่ามันต้องรอเงินแล้วก็เดือนพฤษภาเนี่ยต่างชาติก็ปรับพอร์ตทั้งโลกนะก็ไม่รู้จะโดนซ้ายโดนขวาหรือเปล่าเหมือนฟิลิปปินส์เหมือนอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้เย็บไม่ได้แล้วแผลเย็บหน้าแตกไปหมดแล้วทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนีเซียถูกไหมครับค่ะมันจะมากระทืบเราหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยคือมันก็ต้องใจเย็นๆนะต้องนิ่งๆแล้วอยู่ในหุ้นที่เป็นขาขึ้นอะไรที่ยังมีโซนขาขึ้นอยู่ CPN นะโซนขาขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับลงมาต่ำๆในแนวรับของ CPN ผมไม่ได้นำไม่ซื้อนะผมอธิบายว่าหุ้นทั้งหมดนะ600ตัวมันเล่นได้ประมาณ20ตัวนะครับแต่เนื่องจากว่า CPN ไม่ใช่คอมโมดิตี้นะฮะลงมาแนวรับไม่หลุดลงมาใกล้ๆ80จะแถว74 75ซื้อ80ขายรอบนี้ขึ้นมา80แล้วถ้าไม่ขึ้นไปสูงกว่า85โอเคลงมารอบนี้ระวังอะไรเงี้ยนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับ
ก็ต้องมีความรู้ลักษณะแบบนี้ง่ายๆคือเราเรียกว่าหัวตู้ใช่ไหมคุณหมอค่ะใช่มันจะเรียนรู้เรื่องสัญญาณรีเวอร์เซลการกลับตัวลงของหุ้นนะฮะแนวโน้มไหนเป็นแนวโน้มขึ้นแนวโน้มไหนเป็นแนวโน้มลงถ้าลงแล้วก็แล้วลงแล้วมันจะขึ้นหรือยังถ้าลงแล้วเราควรจะทำไงกับมันค่ะนะครับถ้าหุ้นมันเป็นแนวโน้มลงแล้วเราพยายามไปเล่นนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวกลับมันจะโดนอย่างที่ผมเตือนกลุ่มนะครับพานิชกลุ่มรับเหมามาตั้งนานแล้วมันเป็นขาลงนะคุณอย่าเพิ่งไปเล่นคุณเล่นกลุ่มน้ำมันนะน้ำมันที่เป็นขาขึ้นยังเอาชนะมันยากเลยไม่ใช่ชนะง่ายๆนะฮะนะครับมันให้เวลาขาย PTGC นะประมาณ103-104นะไม่เกิน10นาทีหลังจากนั้นมันลงผ่านมา2วันติดกันหมดก็มันไม่แต่ดีแล้วมันจะเป็นขาขึ้นนะฮะนะครับสนองเนี้ยมันก็ไม่ง่ายแล้วก็ยังเป็นขาขึ้นเป็นขาขึ้นอยู่เป็นขาขึ้นอยู่ปรับฐานก่อนใช่มั้ยปรับบ้างใช่มั้ยเบรกไปแล้วยังถอยลงมาอีกผมดูนะครับใช่ IVR นะครับสัญญาณที่จะเป็นขาลงนะคือว่าอันที่1หลุด5750ก่อนนะฮะอันที่2ก็คือต้องหลุด53เสร็จถึงจะเป็นสัญญาณว่าเป็นขาลงนะฮะแต่นี้เป็นสัญญาณปรับฐานในขาขึ้นอยู่นะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะฮะปรับฐานอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะคือสรุปว่าหุ้นจะเป็นขาขึ้นน่ะถ้าไม่มีเซตลง50จุดอะไรเนี่ยนะมันลงไปมันก็ไม่หลุดนะครับแต่ลำพังแบบนี้นะมันไม่ลงหรอกนะครับลงได้ก็ยืนอยู่แถวนี้59 58 50อย่างเงี้ยนะครับเอาไปว่า557 50ลงไปเนี่ยก็ยังน่าเสียซื้ออ่ะมันยังไม่ได้เป็นขาลงนะฮะค่ะแต่ถ้ารอให้มันวิ่งขึ้นมาแล้วไปซื้ออ่าไม่แน่นะอาจจะเป็นติดหลายวันนะแล้วทิ้งจะกำไรนะสนองเนี้ยนะครับมันยากอ่ะมันยากตลาดมันยากนะครับเงินมันไม่มีอ่ะนะครับแล้วก็ลงก็ไม่ได้หรือจะทำไงกันนะครับหุ้นก็มี600กว่าตัวcover ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไหวนะครับในกลุ่มแต่ละกลุ่มก็กลุ่มที่ยังมีขาขึ้นอยู่เนี่ยก็คือกลุ่มพลังงานนะฮะแก่น้ำมันปิโตรเคมีค่ะนะครับแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีก็จะเป็น IVL นะฮะ IVL กับ IVL กับ PTGC ที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะค่ะซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าเอาวันนี้พี่ทำไมบอกว่าเป็นขาขึ้นพอเราทาลองหลุดภาพ250เนี่ยก็เป็นขาลงไงค่ะใช่มั้ยครับขาขึ้นไม่ถึงหุ้นนี่ยังอยู่ในช่วงของแนวโน้มขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำหัวให้เห็นชัดบริเวณจุดสูงสุดวอลุ่มยังมากอยู่นะครับตอนนี้มีการปรับฐานอยู่โอกาสที่จะขึ้นไปที่หัวเดิมหรือสูงกว่าหัวเดิมมีนะครับถ้ามันไม่ถึงว่ามันจะนำตลาดขึ้นนะฮะถ้าสถานการณ์เนี่ยปัจจัยทุกอย่างไม่ได้เลวร้ายมากนะฮะจริงๆเนี่ยนะครับสุขงามจริงๆเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทำนิวไฮไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ.พีทีจีซีไอวีเอลผมพูดอย่างนี้นะแต่จะบอกว่าวันนี้ทำยังไงคุณจะทำไงอ่ะคุณไปถามคนที่เขาถือไอวีเอลมาจาก20ไหมว่า2ปีที่ผ่านมาเขาทรมานไหมเขาเจอพายุอะไรมาบ้างนะครับซื้อ20ขึ้นไป36ลงมา23ไม่ได้ขายโอ้ยแทบจะหลั่งน้ำตาใช่ไหมถือขึ้นไปถึง30ขายอ้ำวิ่งไป50ตะโกนแบบร้องไห้เลยนะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องเข้าใจนะครับว่าทำไม IBM มันถึงขึ้นทำไมปตท.ถึงขึ้นสผ.ถึงทำไมมันต้องขึ้นช่วงนี้เมื่อ8ปีที่แล้วทำไมมันไม่ขึ้นมันทำไมมันขึ้น2ปีนี้มันเป็นเพราะอะไรที่มันหนุนมันเนี่ยมันต้องมีศาสตร์ตัวนี้ช่วยอยู่ส่วนนึงนะครับส่วนในเรื่องของการจะเข้าทำในเรื่องเทคนิคอลนะครับมันไม่ใช่ว่ามาวิเคราะห์ข่าวกันทุกวันนู่นนี่นั่นบริษัทบอกกู้ยิ่งงานอย่างปตท.บอกมาบอกจะไปประมูลรถไฟฟ้าใช่ไหมสายอะไรนะครับเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมผมสวนเมื่อวานตอนเย็นเลยที่คุณพ่อผมบอกผมที่แบงก์เนี่ยผมบอกผมจะแนะนำนักลงทุนขายหุ้นปตท.ทิ้งให้หมดเลยถ้าคุณไม่เคยทำในสิ่งที่เคยทำจะไปทำได้ไงเขาใช้แบบว่าคอนเนคชั่นท่าน CEO ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงอะไรนะครับถ้าธุรกิจดีเดิมยังดีอยู่แล้วจะไปทำธุรกิจอื่นทำไมเพราะธุรกิจเดิมเนี่ยไม่เพราะธุรกิจเดิมเนี่ยนะนี่ผมกำลังบอกความคิดของผมไงว่าถ้าธุรกิจเดิมดีอยู่คุณก็ลงทุนเพิ่มในธุรกิจเดิมสิแสดงว่าหรือว่าเงินคุณเหลือเยอะจะไปทำไม่ต้องอธิบายมาให้เงินเหลือเยอะแต่พอวันนี้มาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยว่าเราทำไม่ได้ทำให้บริษัทลูกไปทำเปลี่ยนละเสียรางวัลเงินเหลือเยอะต้องเอากบเลยโกยเงินจากปตท.ไปหากินต่อ
แต่เมื่อวานนะข่าวว่าปตท.ทำเองไงบริษัทลูกไปทำบริษัทในเคียร์ไม่เป็นไรเสียตังค์โอเคทำไปเสียตังค์แค่หลักหมื่นปตท.มีเงินเป็นแสนล้านปตท.เงินหมื่นล้านไม่ทันระบบรถไฟฟ้าผมให้ 50,000 เลยนะไม่กดนักแข่งไม่รู้แจกฟรีไปเลยปตท.แต่อยากแสดงให้เห็นอยากแสดงให้เห็นว่าธุรกิจเดิมของคุณเนี่ยนะคุณไม่สามารถบริหารให้รอดเนี่ยอันนี้คือหลักของการลงทุนของผมไงอย่าง EA น่ะถ้าคุณบอกว่าคุณทำพลังงานนะครับแสงอาทิตย์ไปได้เรื่อยๆนะผมไม่สั่งขายอ่ะนะแต่ถ้าคุณไปทำรถไฟฟ้านะโอ้ยมีสายงานคุณไม่เคยทำแบตเตอรี่เนี่ยยังโอเคนะค่ะรถไฟฟ้าไม่ใช่สายงานคุณละโตโยต้านะไม่กล้าทำเลยหรือคุณมาทำผมไม่เชื่อคุณหรอกผมสั่งขายนะได้มาส่วนที่แฟกก็จะเป็นดิลลักดิลลักอย่างจับได้ถ้ายังไม่หลุดนะครับ117นะครับ1171.5 นะครับโอกาสลงไปข้างล่างก็ยังไม่มีแต่ก็เป็นเด้งช็อตนะครับไซด์เวย์เด้งขึ้นมาช็อตนะครับอย่าไปไล่ช็อตนะฮะย่าลงมาก็ลองนะครับ1170ถือต่อถ้าไม่หลุดก็ปิดไปเป็นสลับเป็นไซด์เวย์นะครับวันนี้บรรยากาศทั้งโลกดีนะครับก็เป็นเหตุให้หุ้นกลุ่มที่เป็นนำตลาดไม่ถูกขายต่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันจันทร์จะโดนไหมปกติหุ้นเราจะลงทุกวันจันทร์โอ้ยทองคำลงอ่ะใช่ไหมผมบอกว่าทองคำเนี่ยแพทเทิร์นแบบนี้อย่าลงไม่จบลงมาได้จะแถว 1,300 ต้นอย่าตกใจนะครับยิ่งหลุดไปยิ่งดีนะครับเป็นบริเวณรองนะครับแถวนี้เลยไม่ต้องกลัวก็แถวนี้ก็ทยอยรองก็แพทเทิร์นอย่างนี้ก็ยังบอกว่าลงต่อคือยังลงไม่สุดอ่ะนะฮะ 1,307 1,304 อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะแล้วถ้าแถวนั้นนะถ้าอินดิเคเตอร์แบบนี้มีโยกนะมีโยกแล้วก็ทำไม่วิ่งขึ้นเลยอ่ะนึกออกไหมฮะถึงแม้ว่าลงไป 1,300 เด้งมา 1,210 อาจจะโยกลงไป 1,300 ใหม่นะเพื่อให้อินดิเคเตอร์สมบูรณ์แล้วค่อยวิ่งกลับไป 1,350 นะครับพอทุกอย่างยากหมดแต่ให้รู้ว่าโซนทองคำโซนเนี่ยโซนรองนะผมไม่เชื่อหรอกข้างอินโดนีเซียวิ่งขึ้นแรงๆแบบนี้ 4-5 วันแบบนี้นะมันจะไม่ใช่กระแทกแอคลงมา90ก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปจริงๆนะโอเคได้เลยขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณนิพนธ์นะคะคุณนิพนธ์ยังเกาะในส่วนของหุ้นที่มีแนวโน้มขึ้นก็คือหุ้นกลุ่มพลังงานและก็กลุ่มปิโตรเคมี